จ้ามานี่สายอีสานบ้านทุ่งกับพี่อ้อนค่ะพากันมาสิดเบ็ดสิดเบ็ดในสางเจ้าของนี่ละค่ะโรดอ่ะพร้อมกับไส้ด่างปลาซิวโทษนัดน้องวลินค่ะนัดน้องวลินให้มาไส้ด่างปลาซิวพร้อมกับสอนกุ้งในสางอุปกรณ์สิดเบ็ดพี่อ้อนเนาะค่ะมื้อนี้ตะกร้าตะกร้าไส้ปลานี่นะคะเป็นตะกร้าขี้ซีเนาะพี่อ้อนตะกร้าขี้ซีค่ะอบด้วยขี้ซีอบด้วยขี้ซีเนาะค่ะกันหัวน้ําหัวพร้อมกับเบ็ดเอาเงี้ยมันก็คือเป็นข้าวเหนียวค่ะปั้นข้าวเหนียวข้าวเหนียว1เอามุมใดเอามุมผู้ละค่ะข้างเถอะนะเอาข้าวนี่ดิอาหารปลานี่ดิข้าวปลายค่ะข้าวปลายอาหารปลาข้างนะผู้ละค่ะนั่นบ้าไปข้าวปลายว่านเนาะมันก็จะมากินข้าวปลายเพราะก็ทุกข์ไปค่ะหาสถานที่นั่งมื้อแลงนี่หาเมนูกินข้าวแมลงค่ะเมนูอาหารแมลงเอามาว่านแหมเอาอันใดว่านเอาข้าวปลายมาว่านมึงเนี่ยท่าเนี่ยเรียกขันนะเรียกขันนะว่านข้าวปลายเอาอื้อมันสับเพียงจะตกเลยข้าวปลายอข้าวที่มันปลายข้าวที่มันมุนมันมุนเขาล่อนออกมาเนาะเขาล่อนที่เขาไปสีแล้วนะคะล่อนพี่อ้อนเอาให้ปลาแล้วล่อลุ่นไปน้ำกันค่ะว่าสิมาสิดเบ็ดมันนี่สิได้ปลาบ่พ่อเดี๋ยวเอาให้มันเบิดเลยป่ะเนี่ยเอาให้มันกินแน่นะเจ้าเพราะว่ามื้อเช้านี้ได้กินแต่ผักบุ้งยางโอ้ตอนเช้าเอาผักบุ้งยางมาให้มันแล้วค่ะพี่อ้อนเอาเป็นข้าวปลายข้าวเหนียวพ่อเป็นยังพ่อสิบ่กินจำมันจะใส่พ่อ ว่าแต่นาแต่นาแท้ข้าวดีนะคะจริงได้ออกมาเบิ่งบรรยากาศนาค่ะฝนตกข่าวขึ้นแน่ชุ่มฉ่ำข้าวเกิดดีค่ะวานข้าวไว้ต้องกินข้าวแล้วเตี๋ยเอาอ่ะพี่อ้อนติซิปข้าวกระเทียมตุ่มตื้นมาเถอะตุ่มตื้นข้าวกระเทียมเทศหิงเทศได้ไหมตุ่มตื้นตีน้ำปุ๊บปุ๋งปุ๊บปุ๋งข้าวกระเทียมตีน้ำเตรียมอุปกรณ์มาน้ำหน่อยน้ำใบจะได้เอาไปกี่ตัวย่างมึงก่อนเตี๋ยเงี้ยหลอกคือข้าวเหนียวเงี้ยหลอกคือข้าวเหนียวรุ่นไปกับพี่อ้อนแล้วค่ะมันไข่เอาข้าวเอาใส่ข้าวไปแล้วค่ะเงี้ยข้าวไปแล้วรุ่นค่ะรุ่นตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะง่ายที่มาว่าเป็นไผ่ป่าหรือมันบอกให้อ่อนไผ่ป่าปลามันกินอาหารอยู่ข้างล่างฮู้นี่ล่ะค่ะฝีมือพี่อ้อนรุ่นกันอยู่ตั้งนานค่ะเอ้ยมาใส่กันนั่นจะมาปลูกเด้อท่านถือไว้ให้เจ้าเอาไปใส่อ่ะโอ้ย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 ฝีมือพี่อ้อนค่ะนี่เป็นแค่ห่อเงี้ยข้าวเหนียวเนาะค่ะ
ก่อนที่เอาน้ำใส่ตะกร้าโอ้ฝีมือล้วนๆค่ะมื้อนี้เดี๋ยวเฮ็ดเมนูแซ่บๆสู่กินเนาะค่ะได้ปลานิลแล้วฝีมือที่อ่อนล้วนๆจะเออ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 นี่ขาดแล้วของนี่ออกแบบดัดแรงเรียบร้อยวางเลยเดี๋ยวตัวนึงแล้วเดี๋ยวรุ่นตัวต่อไปค่ะใส่เนี่ยข้าวเหนียวเกาะเบ็ดโอเคตัวที่สองตัวที่สองค่ะตัวที่สองมาเลยค่ะมาเลยค่ะน้อยก็เอาลงเลยน้อยก็ปล่อยอ๋อปลาตัวน้อยค่ะปล่อยก่อนเดี๋ยวเขาเอาแต่ตัวใหญ่เนาะค่ะเนาะนี่มันตัวน้อยอยู่ปล่อยให้มันใหญ่ดิ้งดิ้ง ตัวที่สามตัวบักใหญ่โอ้ยเออเอาคือดิ้งดีเท่าไหร่เนาะฝีมืออ่ะอย่าไปเอออ่ะฝีมืออีกแล้วค่ะตัวที่สามโอ้ยหมุนเต็มจับสูบพุทธอ่ะค่ะลงมาโอเคอืมอันนี้ไม่ใช่น้องขนมนะไม่เป็นไรมันจะพกแข็งนะติดตรงนี้ค่ะตัวที่สองแล้วค่ะนี่จะตัวใหญ่ตะกะเอาเพิ่นเอาขี้ซี่เนาะค่ะขี้ซี่ทาบ่ให้มันมีรอยหูหัวของน้ำออกตะกร้าที่เพิ่นเอาขี้ซี่ทาสมัยแต่ก่อนเนาะค่ะบ่มีขุเพิ่นก็อันนี้ล่ะค่ะตะกร้าคือหยะไว้ล่ะค่ะหยะบ่ให้หน้ามันออกฝีมือล้วนๆเดี๋ยวรุ่นตัวต่อไปอีกค่ะเปลี่ยนให้น้องชมพู่มานั่งซิดแล้วค่ะยังว่าบอกว่าเชื่อบอกไปเนี่ยหมาแม่กระตากระตากระตาน้องชมพู่เป็นฝีมือของน้องชมพู่แต่ว่าสาวอีสานกันรุ่นน้ำกันค่ะหันหน้าเห็นบ่ขณะได้ไปเดินไปนู่นเดินใส่ตะกร้าเอาจะดีจังตัวเดียวปลาลุดเบ็ดน้องยังผูกคุบป๋าหยุดไหลเอามาจอดไปไปไปนี่มาเปิดไม่ได้เปิดยากหรอกไปห้อยเขาเอามองให้มันเต้นออกมาให้มันเต้นหนีลงไปตู้ใหญ่ไม่ฉลาดอีหลีด้ว
ตู่พอทำน้ำน้ำสลาจบพี่อ้อนได้เบิ่งแน่ป่าที่สิทธิ์ได้นะคะเนาะได้ค่ะกลับบ้านค่ะเฮ็ดอาหารแรงนี่มันบ่ขึ้นเขาเจ้าแล้วเด้อ